สวัสดีครับพวก,กับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างล่าสุดบุเพสันนิวาส2นั่นเองครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่3แล้วนะครับของเกี่ยวกับการทําบุเพสันนิวาส2ของผมนะครับคลิปหน้าคงจะได้เป็นทํารีวิวหนังแล้วนะก็สำหรับบุเพสันนิวาส2ครับตัวอย่างล่าสุดนี้ก็มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องมาพอสมควรเลยนะแบบค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่าเรื่องเรื่องมันเป็นยังไงนะครับก็ ราไปรับชมรับฟังกันได้เลยเนื้อเรื่องนะครับจะเริ่มต้นที่แม่หญิงกาลาเกตนะครับคนดีคนเดิมของเราท่านเองกำลังเขียนบันทึกอยู่ก็ผมสงสัยว่าบันทึกของแม่ญิงกาลาเกตใส่สมุดนั้สมุดในยุคสมัยพระนารายมันสวยงามขนาดนี้ด้วยเหรอเออเพิ่งจะรู้นะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไม่เห็นฉาก ต่อมานะครับที่พี่หมื่นของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่เออมานั่งรอแม่เกศสน,นะครับคือในยุคในโลกที่ในยุคลัตนกกสินทรินี่แหละครับก็ไม่มีก,กาลเกตน,นะครับได้เสียชีวิตลงแล้วก็ได้มาเกิดใหม่ในชาติพบใหม่เป็นแม่เกศสน,นะครับแล้วก็มาเจอกับพี่หมื่นของเราเจ้าเก่านะครับก็โอ้ดีค่าได้เจออ๋อเจ้ามาเนิ่นานานนับสิบป,ปีอ่ะเป็นประมาณนี้ ซึ่งฉากมันก็จะดำเนินถึงเนื้อเรื่องนะครับที่หลักซึ่งาภาพนี้มันจะเป็นภาพเกี่ยวกับการเรือกลไฟนะครับมาจากายุคสมัยามาจากทางประเทศอังกฤษนะครับก็ผมเดาว,ว่าเนื้อเรื่องนีภาพเนื่องจากมันเป็นภาพวาดสเก็ตไงผมว่าไม่หญิงการะเกตนะครับใน ในชาติก่อนในที่อยู่ในยุคสมัยพระนารายณ์นี่ได้วาดเอาไว้นะบอกว่าเอยในอนาคตจะมีเรือกลไฟอะไรมาประมาณนี้นะครับและแม่หญิงเกสอนนะครับก็เลยไปดูเรือกลไฟนะแล้วก็เจอกับพี่หมื่นเจ้าเก่านะแล้วก็จะมีนี่เปิดเผยเ,เนื้อเรื่องมาแบบชัดเจนแจ่บแจ้งนะครับว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้เป็นยังไงก็คือว่าพี่คนนี้นะครับคุณไอ์นี่ได้อา่าทการ นะครับมาข้ามเวลามาอย่างโลกนี้และพี่แกไม่ได้มาตัวเปล่าเลยมาทั้งชุดมาทั้งมือถือโอ้โหแบบแบบแบบไม่ได้มาตัวเปล่าจริงๆนะครับซึ่งแม่หญิงเอากาลเกตไอแม่เกสอนของเรานี่ก็เห็นมือถือก็บอกเฮ้ยมันเคยมีบันทึกมือถือนี่ของดีๆเอออะไรประมาณนี้นะและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นฉากเออพี่หมื่นตามจีบแม่กาลเกต เอตามจิตแม่เกสรน,นะแม่เกสรก็เหมือนกับกำลังจะทำการอะไรนะสืบหาเรื่องราวนะก็ในเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าทางคุณไอนะที่ได้ฆ่าเวลามาด้วยปืนนะซึ่งปืนเนี่ยยิงเสร็จปุ๊บสามารถฆ่าเวลามาในอดีตได้ก็ฆ้ามาทั้งตัวเลยแล้วไม่ใช่แบบ แม่ไม่ใช่แบบแม่ของอแม่กาละเกตนะครับที่ข้ามมาแต่วิญญาณตัวไม่มานะอันนี้มาทั้งตัวเลยมนทั้งตัวมาทั้งอุปกรณ์มาครบทุกอย่างนะแผนการคร่าวๆก็คือว่าทําให้ปอดสารนะั้นเป็นดังเดิมครับก็คือไม่ให้เมืองไทยนั้นโดนอังกฤษยึดนั่นเองแต่ในความเป็นจริงนะไอ้ที่จะยึดจริงๆคือฝรั่งเศสแ,แต่ไม่เป็นไรถือว่าไม่ว่ากันนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็จะเป็น การต่อสู้กันระหว่างตัวร้ายกับพระเอกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าพี่คนนี้นี่แกเป็นตัวร้ายหรือเปล่านะแต่ผมว่าพี่แกน่าจะร่วมมือสมคบคิดกับต่างชาตินะเท่าที่ผมพอจะเดาเอาไวนะ้นะนี่พระเอกก็บู๊กันแล้วก็ฉากสุดท้ายนะครับเป็นฉากที่ นางเอกกับพระเอกครับร่วมกันยิงปืนที่คุณไอนะพามาจากโลกอนาคตนั่นเองครับยิงปืนเสร็จปุ๊บไม่รู้ว่าพี่แกจะข้ามไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี่จะข้ามไปในโลกอนาคตรหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ครับสลับตัวอย่างุูเพศสันนิวาส2นะครับดูแน่นอนครับเนื้อเรื่องน่าสนใจนะจากที่ผมดูบทบาทเขาแล้วแม่หญิง เกษรนะครับจะต้องเป็นคนที่ดําเนินเรื่องที่จะไปตามสืบเรื่องราวต่างๆที่ทําไมามันตรงกับบันทึกของแม่หญิงกะลาเกดในยุคสมัยพันนาลายเหลือเกินแล้วก็จะร่วมกันไขปริศนาเพื่อที่จะช่วยประเทศชาตินะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับส่วนพี่หมื่นของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็น่าจะไปตามจีบแม่หญิงเกษรน,นะแล้วก็ เป็นตัวไปเจอเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็คุณไอ้นี่นะ่าจะเป็นตัวเด่นประจําเรื่องเลยเพราะว่าพี่แกนั้นเอาอุปกรณ์เอาชุดอันนั้นมาด้วยเอาชุดอะไรแสงอุสาบมาด้วยเออใช่นะแล้วมีมือถือมาด้วยโอ้โหแบบข้ามเวลามาทั้งทีมันข้ามมาหมดทุกตัวมันข้ามมาทั้งตัวเลยทั้งอุปกรณ์เลยอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับทางตัวอย่างบุพเพสันนิวาสอนะครับ ใครจะไปดูหรือเปล่าหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้ใครอยากจะไปดูพี์มาบอกกันด้วยนะครับแต่สำหรับผมดูแน่นอนนะครับสำหรับบุพเพสันนิวา,าสภาคสงนะครับ